ังจากที่สาวๆของพระเอกพวกนางเนี่ยนะครับก็กำลังที่จะยืนทะเลาะกันไปอยู่แต่ทว่าทันใดนั้นไอ้เจ้าตัวโกงคนนี้เนี่ยมันก็กลับสามารถที่จะฟื้นคืนลุกขึ้นมาจากความตายไปได้แล้วอีกด้วยนะครับผมพวกเธอเนี่ยก็จึงได้บอกต่อไปเลยนะครับว่าทำไมกันล่ะทำไมจู่ๆไอ้เจ้าหมอนี่ที่มันก็ได้ตายไปแล้วมันก็ถึงได้ยังเคลื่อนที่อยู่ได้กันโดนข้าพูดนี้ได้จัดการโจมตีเข้าไปที่กลางหลังของมันแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะล้อและทันใดนั้นเองพระเอกนะครับเขาก็จึงได้ตามเข้ามาที่นี่เป็นการช่วยเหลือทั้งสองสาวเอาไว้ได้ทันสำเร็จนั่นเองและพระเอกเขานั้นก็ยังมาได้รับแกนวิญญาณไปจากเจ้าหุ่นเชิดตัวนี้ไปอีกด้วยและทันใดนั้นเองแม่นางเซียวหลิงเธอเนี่ยก็เลยได้รีบเร่งวิ่งเข้ามากอดกับพระเอกหลังจากที่ทั้งสองคนนี้พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันมาเป็นระยะเวลาที่มันก็นานมากๆและนอกจากนั้นความรู้สึกคิดถึงและก็ห่วงใยที่เซียวหลิงนั้นได้มีต่อตัวของพระเอกและก็ยังรวมไปถึงพวกความกลัวที่เธอได้มีหลังจากที่ได้ถูกจับตัวไปมันก็ทำให้เธอนั้นก็ถึงกับต้องรีบวิ่งมากอดพระเอกไปในทันทีเลยนั่นเองนะครับผมพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกต่อไปอีกว่าเจ้าก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะเซียวหลิงเป็นเพราะว่าเจ้าก็ได้มีข้าผู้นี้ได้อยู่ที่นี่ทั้งคนและทำไมเจ้าก็ถึงได้ออกเดินทางเข้ามาในป่าที่มันก็มืดๆแบบนี้ไปคนเดียวกันอย่างนั้นน่ะหรือเจ้ามาที่ป่าแห่งนี้ทำไมเสี่ยวหลิงเธอนั้นก็จึงได้บอกว่าข้าก็เป็นห่วงเจ้าเพราะก็ได้ยินข่าวลือมาว่าเจ้าก็ได้ถูกตามล่าสังหารโดยเหล่าผู้คนเป็นจำนวนมากข้าเนี่ยก็เลยได้แอบหลบหนีมาจากบ้านตระกูลเสี่ยวแบบตัวคนเดียวไปยังไงกันล่ะและเจ้าเนี่ยก็จงยาได้จากข้าไปไหนอีกเลยจะได้หรือไม่ล่ะเย่เฟิงพระเอกเขานั้นก็จึงได้ยิ้มแล้วก็ตอบกลับนางไปว่ารอบกายของข้าเนี่ยนะเซียวหลิงมันก็มีแต่สิ่งที่เป็นอันตรายไปมันก็เท่านั้นและทางที่ดีนะข้าว่าเจ้าเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ให้มันห่างจากข้าไว้ก่อนมันเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าด้วยเพราะถ้าหากว่ามันเนี่ยก็ได้มาเกิดเรื่องอะไรเลวร้ายขึ้นมากับตัวเจ้าแบบจริงๆเป็นเช่นนั้นไปแล้วล่ะก็นะข้าเองเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าก็จะไปบอกกับท่านปู่ของเจ้าไปยังไงดีและจากนั้นเซียวหลิงเธอก็เลยได้บอกต่อไปอีกว่าจริงด้วยนะที่ข้าพูดนี้นั้นก็อ่อนแอเป็นอย่างมากเป็นตัวถ่วงของทุกคนเลยดังนั้นข้าเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ให้มันห่างจากตัวของเจ้าไว้แบบนั้นมันก็จะดีใช่หรือไม่และจากนั้นต่อมาส่วนอยู่นะครับเธอเนี่ยก็เลยได้บอกต่อไปบอกกับพระเอกไปนะครับผมว่าถ้าหากว่าข้าเนี่ยนะในฐานะที่ก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์คนใหม่ของเจ้าแล้วเราก็นะเย่เฟิงข้าเนี่ยก็กะว่าจะมาขอติดตามตัวเจ้าไปแบบเรื่อยๆเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้เคล็ดวิชาต่างๆเป็นพวกทักษะในการเอาตัวรอดยังไงกันล่ะแต่ในเมื่อเจ้าปฏิเสธและข้าก็จะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของเจ้าไปแล้วล่ะก็ถ้าอย่างนั้นข้าเนี่ยก็คงที่จะต้องขอตัวลาไปจากพวกเจ้าก่อนก็แล้วกันนะข้าเนี่ยก็ไม่อยากที่จะมาทำภารกิจในการที่จะต้องไปส่งตัวของเด็กสาวคนหนึ่งให้ได้เดินทางกลับไปถึงที่บ้านของเธออย่างปลอดภัยเลยก็ว่าได้นะและทันใดนั้นเองนะครับพระเอกของเราเขาก็จึงได้บอกกับส่วนอยู่ต่อไปว่าช้าก่อนแม่นางแล้วถ้าเกิดว่าข้าเนี่ยยอมรับเจ้าให้ได้มาเป็นศิษย์ของข้าไปล่ะแล้วเจ้าจะว่ายังไงจะยอมมาช่วยเหลือข้าในการพาเสี่ยวหลิงคนนี้ให้เธอได้เดินทางกลับไปถึงที่บ้านตระกูลเสี่ยวอย่างปลอดภัยหรือไม่ซึ่งส่วนอยู่ที่ได้ฟังดังนั้นเธอเนี่ยก็ถึงกับต้องหันหลังกลับมาหาพระเอกไปในทันทีเลยนั่นเองด้วยความที่เธอก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าส่วนอยู่เธอนั้นก็ไม่เคยที่จะคาดคิดมาก่อนคิดไม่ถึงเลยว่าคนอย่างพระเอกนั้นก็จะได้มารับเธอให้ได้กลายไปเป็นศิษย์ของเธอไปแบบจริงๆนะครับพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกกับเธอไปต่อว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะข้าก็จะมอบพลังไฟแห่งนิรันดร์เพื่อให้ไปเป็นของแถมสำหรับตัวเจ้าไปอีกด้วยเลยก็ได้เป็นการที่จะได้ยกระดับเพิ่มพลังของเจ้าไปในตอนนี้ส่วนอยู่เธอที่ก็ได้แอบชอบและก็ปลื้มพระเอกอยู่มากๆเธอนั้นก็เลยได้มาตอบตกลงในการเป็นลูกศิษย์
ของพระเอกไปในทันทีเลยนั่นเองและทันใดนั้นเธอก็จึงได้รีบจูงมือให้เสี่ยวหลิงนั้นเดินทางไปพร้อมกับเธอให้กลับไปที่บ้านตระกูลเสี่ยวโดยที่ก็จะมีปีศาจวิญญาณเพื่อนสีของพระเอกที่เขานั้นก็จะคอยวิ่งตามไปเพื่อสมทบคอยช่วยเหลือดูแลเหล่าสาวๆไปอีกแรงหนึ่งและก่อนหน้าที่เซียวหลิงเธอนั้นก็จะได้เดินจากไปเธอเนี่ยก็ยังได้บอกกับพระเอกไปแบบเพิ่มอีกว่าเย่เฟิงข้าเนี่ยก็จะขอสัญญากับเจ้าไปเลยก็แล้วกันล่ะนะว่าในอนาคตข้าผู้นี้เนี่ยก็จะต้องสามารถแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนเลยจะต้องมาช่วยเหลือเจ้าให้ได้สักวันหนึ่งจะพิสูจน์ให้เจ้าได้เห็นไปอีกด้วยว่านอกจากข้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครอื่นที่ก็จะเป็นคนที่เหมาะสมมากที่สุดที่จะได้มายืนเคียงข้างเจ้ายังไงกันล่ะเย่เฟิงและต่อมาพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกไปต่อว่าเรื่องนั้นข้าเองก็รู้อยู่แล้วลาเซลลิงส่วนตัวเจ้าเองเนี่ยก็จงเดินทางกลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยไปด้วยล่ะและจากนั้นพระเอกของเราเขานั้นก็เลยได้ทำการจุดพลุขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณไปเลยนะครับผมไปหาไอ้เจ้าพวกตัวโกงทั้งหลายแหละเป็นข้อความที่มันก็ถูกเขียนอยู่ในพลุไปเลยว่าพวกมือสังหารที่ไอ้เจ้าพวกนี้มันได้ถูกส่งมาทั้งหมดมันเนี่ยก็ได้มาถูกพระเอกลงมือจัดการฆ่าสังหารมันไปจนตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกต่อว่าพวกเจ้าทั้งหมดก็เชิญมาฆ่าข้าผู้นี้ไปได้เลยล่ะถ้าหากว่าพวกเจ้าเนี่ยก็ต้องการที่จะล้นหาที่ตายไปเช่นนั้นแล้วล่ะก็และนอกจากนั้นถ้าหากว่าฆ่าข้าได้สำเร็จก็ได้รับของรางวัลไปด้วยนะของรางวัลเนี่ยมันก็จะเป็นผลไม้ปีศาจที่เจ้าสำนักไปช้างจะดอบมอบให้กับพวกเจ้าไปและทันใดนั้นเองไอ้เจ้าพวกตัวโกงที่มันก็ได้เห็นไปดังนั้นนะครับพวกมันเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยรีบเร่งแล้วก็บุกลุกเข้ามายังในเขตดินแดนป่าแห่งนี้เพื่อที่จะได้มาตามหาตัวของพระเอกไปและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่ตัวละครใหม่ของเรื่องนี้ซึ่งเธอนะครับก็มีนามว่าแม่นางฮงเหลียนนั่นเองเธอเนี่ยก็ได้บอกไปเลยว่าเป็นเวลานับถึง 10,000 ปีเลยทีเดียวนั้นเนี่ยแต่ทว่าในที่สุดข้าคนนี้ก็จะได้เดินทางกลับมาถึงที่โลกมนุษย์ไปแบบสักทีนึงและฉากต่อมาในขณะที่พระเอกนั้นเขาก็กำลังนอนฝันไปอยู่และในฝันของพระเอกนะเขาก็จึงได้มาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่พระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่าใครกันนะที่เจ้าก็ได้ยืนอยู่ตรงนั้นรอข้าก่อนจะได้หรือไม่พระเอกที่เขานั้นก็พยายามที่จะวิ่งตามตัวนางเข้าไปจนกระทั่งไปถึงที่แสงแต่เธอคนนี้นั้นก็ได้บอกกับพระเอกไปนะครับว่านี่เจ้าในที่สุดเนี่ยก็มาหาข้าคนนี้ไปสักทีนึงอย่างนั้นน่ะหรอพระเอกเขานั้นเนี่ยก็เลยได้ถามกับนางไปนะครับว่านี่เจ้าก็หมายความว่ายังไงกันอย่างนั้นน่ะหรือข้าไม่เข้าใจที่เจ้าพูดหรอกและทันใดนั้นเองนะครับผมพระเอกเขานั้นเนี่ยก็จึงได้ล่วงตกลงมาไปอีกครั้งตกลงมาจนกระทั่งไปถึงที่สถานที่แห่งหนึ่งที่พระเอกได้ดูไปแล้วเนี่ยมันก็คุ้นตาพระเอกเขานั้นก็เลยได้พูดแบบต่อไปอีกเลยว่านี่มันก็จะเป็นสถานที่อันนี้อีกแล้วอย่างนั้นหรอกหรอนี่มันเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ข้าได้เดินทางมายังที่แห่งนี้และจากนั้นมันก็ได้มีมังกรตนหนึ่งนะครับที่มันเนี่ยก็ได้พูดคุยกับพระเอกไปต่ออีกเลยว่าเย่เฟิงเอ๋ยเจ้าก็จงมาตามหาตัวของข้าไปให้มันเจอสักทีนึงจะได้หรือไม่ข้าก็เคยบอกกับเจ้าไปแล้วไงและหลังจากที่พระเอกนางก็ได้มาพบไปกับมังกรตนนี้ไปเนี่ยนะครับทันใดนั้นพระเอกเขานั้นก็เลยได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาไปอีกครั้งและต่อมาพระเอกเขานั้นก็เลยได้คิดในใจไปต่อว่าพลังอันนี้ข้าเนี่ยก็สามารถที่จะสัมผัสมันมาได้ตั้งนานมากๆแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อครั้งที่ข้านั้นได้ย้อนเวลากลับมาอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มอีกครั้งและมันก็เป็นพลังอะไรที่มันก็ช่างแตกต่างออกไปมากๆเลยซึ่งแม้แต่ตัวข้าในชาติก่อนนั้น
ก็ยังไม่เคยได้มาสัมผัสหรือว่ารู้จักกับพลังเช่นนี้และมันนั้นก็จะเป็นพลังที่มาจากคัมภีร์แห่งเทพเจ้าหรือว่ามันนั้นเนี่ยก็จะเป็นพลังของพวกเราจักรพรรดิมังกรไปกันแน่ล่ะและทันใดนั้นเองพระเอกในฉากต่อมาเขาก็จึงได้ถูกนำพามาที่สถานที่แห่งหนึ่งไปมันก็จะเป็นอนุสรณ์ที่ดูแปลกประหลาดตามากนอกจากนั้นแล้วมันก็จะได้มีรูปปั้นมังกรที่ก็ได้นอนล้มอยู่ถึงเมื่อพระเอกของเราเขานั้นก็เลยได้เดินผ่านรูปปั้นไปนะครับผมและจากนั้นรูปปั้นมันก็จึงได้เรืองแสงออกมาแถมมันนั้นก็ยังค่อยๆขยับมารวมร่างกันไปได้อีกด้วยและทันใดนั้นเองมันก็จึงได้บินทะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าไปในทันทีมันก็จึงได้พูดคุยกับพระเอกไปต่ออีกเลยว่าข้านะก็รอมาเป็นเวลานานแสนนานมากๆเลยนะแต่ในที่สุดมันก็ได้มีคนมาสักทีนึงแถมคนที่ได้โผล่มานั้นเนี่ยก็ยังเป็นสุดยอดอัจฉริยะหนุ่มอีกด้วยมังกรเนี่ยมันก็ไม่รอช้าจัดการไล่งับพระเอกไปและพระเอกเขานั้นก็เลยได้ถามกับมันไปต่อว่าเป็นเจ้าเองอย่างนั้นหรอกล้อที่ก็ได้เรียกหาข้าคนนี้มาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยมังกรมันนั้นก็จึงตอบว่ามันก็ถูกต้องแล้วล่ะเป็นข้าเองและนอกจากนั้นข้าก็กำลังอยากที่จะลองลิ้มรสเป็นรสชาติของคนที่ก็เก่งๆแถมยังมีอายุน้อยมากๆแบบคนเช่นเจ้าไปอยู่แบบพอดีเลยยังไงกันล่ะพระเอกเขานั้นเนี่ยก็เลยได้ใช้เคล็ดวิชาดับทำลายล้างเพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้เข้าปะทะกับไอ้เจ้ามังกรหินตัวนี้ไปต่อด้วยความที่มันก็ดุเดือดมากแบบสุดๆและจากนั้นต่อมาพระเอกเขานั้นก็จึงได้คิดในใจต่อไปด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวก่อนนะพลังงานออร่าที่ข้าได้สัมผัสมาได้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันนั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่มังกรตนนี้ไปนะไม่ใช่มังกรตนนี้ไปอีกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหรอและทันใดนั้นเองพระเอกเขานั้นก็ได้ใช้เคล็ดวิชาดาบของเขาเป็นการฟันเข้าไปที่กลางลำตัวของรูปปั้นมังกรและก็สามารถที่จะจัดการมันลงไปได้สำเร็จอีกด้วยพระเอกเขานั้นก็เลยได้พูดต่อไปอีกเลยนะครับว่าคนที่ก็ได้รบอยู่นะเจ้าเนี่ยก็ไม่ต้องทำการมาสิงร่างของรูปปั้นมังกรไปหรอกนะจงออกมาลุยไปได้เลยถ้าหากว่าต้องการที่จะสังหารข้าผู้นี้แบบจริงๆเนี่ยจงเปิดเผยร่างที่แท้จริงของเจ้าออกมาจะได้หรือไม่และทันใดนั้นเองนะครับมันก็มีชายคนหนึ่งไอ้เจ้าตัวโกงเนี่ยมันก็ได้โผล่มาที่นี่ซึ่งมันนั้นก็จะเป็นปรมาจารย์ที่ก็เป็นหัวหน้าแม่ทัพของหวังตัวโกงวังเก้าหนทางสู่สวงสวรรค์นั่นเองเลยนะครับเป็นปรมาจารย์ที่ก็เรียกได้ว่ามีระดับความแข็งแกร่งที่มันก็สูงมากแบบสุดๆและตัวของเขานั้นก็เลยได้แนะนำตัวต่อพระเอกไปด้วยเช่นเดียวกันว่าก็มีนามว่าตี้ฉานพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกต่อว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเป็นเพราะว่าในที่สุดข่าเนี่ยก็จะได้มาเจอกับตัวการคนสำคัญของไอ้เจ้าพวกหวังก้าวหนทางไปแบบสักทีนึงพระเอกเขานั้นเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบเร่งพุ่งเข้าไปโจมตีใส่ตัวโกงไปต่อในทันทีแล้วนะครับพระเอกเขานั้นก็เลยต้องมาเจอไปกับวิชาป้องกันประเภทนี้พระเอกที่ได้เห็นไปดังนั้นก็ถึงกับต้องตกใจมากเลยทีเดียวบอกกับไอ้เจ้าตี้ช้าไปต่อเลยว่าพลังผนึกเวทมนต์ป้องกันอย่างนั้นน่ะหลอกหลอแต่ถ้าว่าทำไมตัวเจ้าน่ะก็ถึงได้สามารถใช้เคล็ดวิชาผนึกเวทมนต์จำพวกนี้ไปได้กันล่ะเนี่ยปรมาจารย์ตัวโกงเขานั้นก็เลยได้บอกว่าความลับนี้อย่างนั้นน่ะเหรอข้าเองน่ะก็ไม่เคยได้บอกกับใครไปเลยนะก็จะบอกให้ไม่มีใครในโลกนี้ที่ก็ได้รับรู้ว่าข้าเนี่ยก็สามารถใช้วิชาผนึกเวทได้แต่เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความใช่หรือไม่ว่าข้าก็จะใช้มันไม่ได้นี่นะถึงพระเอกเขานั้นที่ก็เป็นคนที่ได้เดินทางมาจากอีกมิติมาจากอีกโลกนึงเลยนะครับผมแม้กระทั่งตัวของเขาที่ก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในเรื่องเคล็ดวิชาผนึกเวทมนต์ต่างๆแต่ทว่าตัวของพระเอกเองเขานั้นก็ยังไม่เคยเจอเช่นกันว่ามันก็จะมีคนที่ได้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ที่เขานั้นก็จะสามารถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ผนึกเวทมนต์ไปเช่นเดียวกันเหมือนกับพระเอกแต่ทันใดนั้นพระเอกของเราเขานั้นก็จึงได้บอกไปต่อ
บอกไปนะครับว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราสองเนี่ยก็จงมาเดิมพันกันไปแบบนั้นจะดีหรือไม่ล่ะเอาเป็นแบบนี้เป็นไงข้าก็จะขอเดิมพันไม่ว่ายังไงเจ้าน่ะก็จะต้องมาโดนข้าผู้นี้ข้าตายไปอยู่ดีด้วยน้ำมือของข้าไปยังไงกันจะไม่มีวันได้รอดไปจากที่แห่งนี้ได้แน่นอนอาจารย์ตัวโกงมันได้ฟังไปดังนั้นก็ถึงกับต้องขำออกมากันเลยทีเดียวบอกกับพระเอกต่อไปเลยนะครับผมว่าตัวเจ้าเนี่ยก็ช่างเป็นคนที่ล้อเล่นเก่งดีแล้วก็เป็นคนที่เล่นใหญ่ข้าเนี่ยก็ชอบเจ้ามากๆเลยละเย่เฟิงเอ๋ยถ้าหากว่าเจ้านั้นคิดว่าสามารถลงมือสังหารข้าคนนี้ได้แบบจริงๆเจ้าคิดแบบนั้นก็จงลองเข้ามาดูได้เลยพระเอกของเราเขานั้นก็ไม่รอช้าจัดการใช้พลังทั้งหมดจากชุดกรอบเพลิงราชันในการใช้วิชาหมัดเข้ามาซัดโจมตีไปแต่พลังของพระเอกนั้นก็เลยได้ถูกป้องกันเอาไว้ได้อย่างง่ายดายพระเอกเขานั้นก็เลยได้ทำการใช้พลังแห่งไฟนิรันดร์ให้มันได้ออกมาต่อสู้ไปแทนบ้างพระเอกเขานั้นก็กำลังยืนงงอึ้งทึ่งไปอยู่เลยนะครับผมงงว่าทำไงกันล่ะพลังของข้าในตอนนี้เนี่ยมันก็จู่ๆถึงได้มาสลายหายไปได้กันซึ่งไอ้เจ้าตีฉามันนั้นก็เลยได้บอกต่อไปเลยว่าข้าเนี่ยนะก็คิดถูกมากจริงๆเลยล่ะที่ก็จะได้มาดูให้เห็นไปกับตาว่าเด็กหนุ่มเช่นเจ้าอย่างนั้นน่ะหรือทำไมก็ถึงได้ลงมือสังหารพวกเหล่าสุดยอดปรมาจารย์ทั้งหลายไปได้ถึงหลายคนด้วยกันทั้งอาจารย์จากสำนักไปช้างแล้วก็อาจารย์จากวังของข้าเนี่ยและผลเนี่ยมันก็ปรากฏไปเลยว่าตัวเจ้านั้นก็เป็นเด็กหนุ่มที่ก็มีทักษะพรสวรรค์ที่มันก็สูงมากแบบสุดๆไปจริงๆซะด้วยไอ้เจ้าตีฉาเนี่ยมันก็จึงได้จัดการใช้แคทวิชาดาบของมันในการเข้ามาโจมตีพระเอกเขานั้นเนี่ยก็เลยต้องมานั่งกระโดดหลบวิชาดาบที่มันก็รวดเร็วมากๆของปรมาจารย์ตัวโกงตีฉาไปซึ่งพระเอกของเรานั้นก็เลยได้มาโดนมันโจมตีเข้าไปแบบจังๆเช่นกันเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็ไม่สามารถที่จะหลบวิชาดาบอันนี้พ้นและจากนั้นต่อมาพระเอกเขานั้นก็เลยได้ใช้เขตวิชาสายฟ้าของเขาให้มันได้ออกมาต่อสู้ไปบ้างและนอกจากนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วยพลังดาบสายฟ้าของเขานั่นเองทำให้เจ้าตัวโกงที่ได้โดนโจมตีเข้าไปจังๆเนี่ยมันก็ถึงกับต้องลอยร่วงตกลงมาที่พื้นกันไปเลยทีเดียวพระเอกเขานั้นก็เลยได้บอกต่อไปได้เฉลยความจริงกับมันไปเลยนะครับว่าตัวตนที่แท้จริงของพระเอกเขานั้นเนี่ยก็ได้รับพลังมาจากคัมภีร์แห่งเทพเจ้าซึ่งนอกจากว่ามันนั้นก็จะช่วยให้พระเอกนั้นได้มีแค่วิชาดาบที่มันก็สุดจะแข็งแกร่งไปแล้วแต่นอกจากนั้นพระเอกก็ยังจะได้รับพลังสายเลือดบริสุทธิ์ที่คัมภีร์แห่งเทพเจ้านั้นก็ได้มอบเอามาให้กับเขาไปอีกด้วยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับตัวตนของพระเอกเนี่ยเขาก็จะเป็นสุดยอดนักปรุงยาที่เก่งกาจที่ก็ได้เดินทางมาจากอีกโลกหนึ่งที่มีชื่อเลยว่าทวีปแห่งเมฆาตัวโกงที่มันได้ฟังพระเอกพูดไปดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่เชื่อบอกไปเลยว่าข้าไม่เข้าใจเจ้าเนี่ยก็พูดอะไรมาอย่างนั้นหรอมันเนี่ยก็จึงได้จัดการใช้เคล็ดวิชาดาบแห่งความมืดของมันซัดเข้ามาใส่ในทันทีแต่ทว่าพลังของมันนั้นก็ยังไม่สามารถเลยที่จะผ่านทะลุพลังบาเรียของพระเอกมาได้สำเร็จอีกนั่นเองอาจารย์ตัวโกงนั้นมันก็จึงได้ใช้เคล็ดวิชาหมัดของมันเข้ามาแทนพุ่งเข้ามาโจมตีไปใส่พระเอกจนกระทั่งพระเอกของเรานั้นเขาเนี่ยก็ถึงกับต้องมาลอยปลิวกันไปเลยทีเดียวพระเอกเนี่ยเขาก็ถึงกับต้องมาประหลาดใจเล็กน้อยไปด้วยเช่นกันเมื่อได้โดนหมัดของอาจารย์ตัวโกงเข้าไปแล้วมันก็ทำให้พระเอกนั้นสามารถที่จะรับรู้ไปได้เลยถึงความจริงที่ว่าที่แท้พระอาจารย์ตัวโกงคนนี้เนี่ยเขาก็กลับมีระดับพลังที่มันก็สูงมากจนกระทั่งได้อยู่ในขั้นระดับจักรพรรดิกันไปเลยทีเดียวเชียวก็ว่าได้ซึ่งพระเอกเขานั้นที่ก็มีระดับพลังที่มันเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากมายอะไรนักมันเนี่ยก็จึงเป็นการยากมากๆเลยนะครับที่พระเอกนั้นเขาก็จะสามารถไปต่อสู้กับปรมาจารย์ชายคนนี้ไปได้นั่นเองอาจารย์ตัวโกงเนี่ยมันก็โกรธจัดรีบไล่ซัดพลังสุดโหดเข้ามาโจมตีใส่พระเอกไปอย่างต่อเนื่องซึ่งพระเอกในตอนนี้เขานั้นก็จะต้องใช้วิชาเคลื่อนที่ที่มันก็เร็วมากที่สุดของเขาเป็นการเคลื่อนที่แบบโคตรจะเร็วบอกกับที่ช้างแบบต่อไปอีว่าวิชาดาบอันต่อไปของข้าผู้นี้นั้นมันเนี่ยก็จะถือได้เลยว่าเป็นวิชาท่าไม้ตายของข้าคนนี้ไปแล้วล่ะ
จงดูให้ดีล่ะที่ช้ามันนั้นก็จะถูกเรียกขานกันว่าวิชาดาบแห่งความมืดยังไงกันล่ะพระเอกเขานั้นเนี่ยก็เลยแต่ใช้วิชาพลังดาบแห่งความมืดจัดการเข้ามาโจมตีใส่ไอ้เจ้าตีช้าคนนี้เข้าไปแบบจังๆจนตัวมันนั้นก็ถึงกับโดนพระเอกฟันแล้วก็ลอยไปติดอยู่กับต้นไม้และอาจารย์ตัวโกงนั้นมันก็ถึงกับต้องมีร่างกายที่มันก็ได้สลายหายไปในทันทีเลยทีเดียวนะครับและทันใดนั้นเองพระเอกของเขาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปอย่างหนักจากการที่เขานั้นเนี่ยก็ได้ใช้วิชาดาบแห่งความมืดไปด้วยเช่นกันมันเนี่ยก็เลยได้มาทำให้ตัวของพระเอกเขาเนี่ยก็กำลังที่จะต้องมาตายจบชีวิตลงไปด้วยเช่นกันและทันใดนั้นเองในเมื่อเลือดของพระเอกนั้นมันก็ได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็หยดลงไปที่แท่นศิลาศักดิ์สิทธิ์อันนี้ทันใดนั้นมันก็เลยได้เป็นการไปปลุกให้แม่นางผู้หนึ่งซึ่งนางนั้นก็มีชื่อว่าฮงเหลียนเธอนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาเลยนั่นเองเธอก็ได้ลอยขึ้นมาแล้วก็ถูกวาร์ปเข้ามาที่โลกมนุษย์ไปแบบงงๆจึงได้มาเจอกับพระเอกไปเป็นคนแรกเธอก็เลยได้รับรู้ไปเนี่ยนะครับคุ้มว่ามันก็จะเป็นพระเอกนั่นแหละที่เป็นคนที่ได้ทำการยอมเสียสละเลือดของเขาแล้วก็ใส่เข้าไปในอนุสรณ์ทำให้เธอนั้นได้ตื่นขึ้นมาไปอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เธอนั้นก็จึงได้เรียกชื่อพระเอกไปด้วยคำว่าท่านอาจารย์และนอกจากนั้นเธอนั้นก็ยังได้ใช้วิชารักษาขั้นเทพของเธอให้มันได้ออกมาเพื่อที่จะเป็นการรักษาให้กับพระเอกของเราไปนั่นเองจบกันไปก่อนนะครับสำหรับการสปอยใน EP นี้ถ้าหากว่าทุกคนชื่นชอบก็สามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับคุ้มสำหรับวิดีโอนี้ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม